สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer แล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับผมและครั้งนี้ผมก็มากับรถถังที่ T-80U นะครับก็มาตะลุยกันในฝั่งของกองทัพแดงกันหน่อยนะฮะฝั่ง Warsaw Pact กับสหภาพโซเวียตนะครับผมกับรถถังที่ T-80U นั่นเองนะครับตัวที่ T-80U นะครับจะมีด้วยกันอยู่2เวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันแรกก็จะมีหลอด IR นะครับมีแสงหลอด IR ตรงหน้าตัวรถนะครับพออัปเกรดนะครับให้เป็นตัว Night Vision ตัว IR ด้านหน้าตรงนี้ก็จะออกนะครับเมื่อก่อนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเกราะ EIA ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นแผ่น EIA อีกอันหนึ่งเป็นแผ่นใหญ่ๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีแล้วนะฮะก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยในตัวตระกูลรถถัง T-80 นะครับเครื่องยนต์ของเขาก็จะใช้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์นะครับจะไม่เหมือนกับตัวทางสายT64 T72 T90 นะครับอันนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่จะมาใช้ตัวเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ก็ตั้งแต่ T80B อัพขึ้นไปนะครับจนไปถึง T80BVM นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ซึ่งจุดเด่นของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เนี่ยมันออกตัวแรงมากนะครับออกตัวเร็วตอบสนองค่อนข้างดีแต่ข้อเสียคือเสียงค่อนข้างดังนะครับผมเสียงเครื่องยนต์นี่โอ้โหเสียงเครื่องยนต์เจ็ตอะนะครับโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตะลุยกันในเกมเพย์กับกลิ่นอายของสงครามเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมไดเวอร์โรดเดอร์เขาตายเรารีโหลดเร็วกว่าโอ้โหจะยิงให้ปืนพังโอเคกลัวจะตายไม่น่ากระสุนไม่น่าฉลบอะเมื่อกี้จะเล็งยิงซ่อคอมันดันไปติดตรงช่องคนขับนะแล้วมันฉลบโอเคระเบิด2โปแลนด์เราบอกอยู่ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปทางด้านหลังอยู่หลังเนินตรงนี้นะเอ๊ะกำลังไปพอเป็นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์แล้วมันดีมากๆเลยผมชอบตระกูล T-80 ก็ตรงนี้แหละอ้าวอยู่ไหนแล้วล่ะก็ตายไปละหลุมเริ่มเหลืออยู่4เพลเยอร์มีด้านหน้าตรง T80 BVM คันหนึ่ง2A5เลอแคร์อยู่บนเนินยิงไปแล้วนะในมินิแมปเมื่อกี้ตรงนู้นไม่ทันโอเคโดนแค่ถังน้ำมันกับแท็กเนี่ยอีกคนเขาจะเกิดไหมถ้าเกิดก็ยังคง3เพลเยอร์อยู่ awesome. โอเคเป็นเฮลิคอปเตอร์โอเคคงชนะแล้วล่ะครับผมเล่นผมไม่เกิดกันละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตาต่อไปกันเลยครับโอ้โหทำไมลีกากลัวทำไมล่ะกองทัพแดงไป let's go 2 คันกับเพื่อนเรานี่ อยโอเคเป็นราวพังสโมกหมุนตัววิ่งสิครับรออะไรมากันเป็นกองทัพโอเคซ่อมปืนก่อนฮะใครจะไปอยู่โอเคปืนพังครับA-Balmไม่ทะลุฮะผมกล่าวว่าจะให้ทะลุปืนชีแทมเสียงเครื่องบินเอ้ยทำไมวาร์ปอย่างนั้นโอเคอ่ะ AV8 แม่เอาจนได้เรียบร้อยฮะA-Balmวิ่งไปไม่ได้นะตรงนี้มันโล่งเกินมีสโมกอยู่มุมข้างบนนี่ยังมีคันโอเคเขายิงไปแล้ววิ่ง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 เข้ายึดจุด A โอเคยึดจุด A ก่อนนะครับไปดันต่อเราเล่นเป็นโซเวียตรอบนี้สายลุยนี่ไงลุยถูกยิงด้านข้างโอเคยิงไม่โดนครับยิงมาแต่แถวตรงนู้นGJ2 ยิงพังไปแล้วนะฮะตริกฟังผมต้องวิ่งหลบมุมก่อนโอเคอันหน้าเข้าสู้เปิดข้างให้ไม่ได้นะอันตรายสำหรับรถถังโซเวียตเพราะระบบโหลดอัตโนมัติของเขานี่แหละที่ทำให้กระสุนมันกระจุกกันอยู่ตรงกลางตัวเครื่องวิกแกนรอบนี้ดูเหมือนจะชิวๆอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยจะมีรถอยู่ข้างหน้าคิดจะเข้าฮิตแต่ไม่รู้โดนอะไรอ่ะมันขึ้นคิดจะเข้าฮิตอย่างเดียวโอเคเราบอกตรงนู้นนี่เรียบร้อยเกม803เดี๋ยวไป cover เราต้องการ cover หลังไปเป็น HEน่าจะระเบิด 2K ตายโอเคโหเมื่อกี้เกือบตายดีนะเขารีโหลด ผมว่าจะยิงเอาแรงระเบิดเจาะทะลุบนป้อมปืนครับแค่นี้ก็รู้เรื่องละ เดี๋ยวซ่อมให้เพื่อน4วิแล้วบุกไปพร้อมกันโอเคเดินหน้าเราดื่มวอดก้ามาเยอะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวโอเคเป็นอมตะอยู่ไม่ทันเพื่อนไม่เป็นไรฮะโอเคว้าวมี8โอเคเรียบร้อยฮะต้องถอยก่อนไม่ใช่อะไรนะดูมินิแมปฮะเหลือกันอยู่2คนมันอาจจะมีตัวหลอยไอ้ตรงฐานเกิดช่างมันก่อนนั่นไงไปดักรอเขาเป็นอมตะถูกยิงตายโอเคมาแล้วครับโดนหินโอ้โหด้านหลัง 2K มันไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยจะหนีก็หนีลำบากเพราะไม่มีสโมกเหลือเลยนะฮะกันเนอร์ตายครับเสียงรถอยู่ด้านหน้าเราเลยแกขยิงไปละมุมนี้น่าจะได้อยู่นะโอเคM1 มีคันตรงนู้นผมมาใหม่ได้ไหมตรงนู้นก็มีเริ่มทยอยมากันแล้วนะวิ่งมาละโอเคบอกได้กันเนอร์แท็กไม่ขาดอ่ะขันข้างบนเราพังขันด้านล่างโหลดเดอร์คอมเมนเดอร์โอเคเขายิงไม่โดนโอ้โหปืนไม่พังไปไหนครับโอเคสโมกอยู่คือที่โล่งมากเลยอันตรายซะเหลือเกิน4 2 1 0ถอยอ่ะเขายิงไม่โดนยาวเลยยาวเลยอ๋อนั่นซากโอเค exit อีกข้อฮิตอ๋อด้านข้างอีก thank you Challenger โดนดินเจาะลงอีกนิดหัวแข็งซะเหลือเกินโอเคต้องรีบย้ายตำแหน่งก่อนบีโดนยึดโอเคครับตรงนู้นตรงนู้นโอ้2 คัน โอเคอีกคันอ่ะ Exit Challenger 2 TES ตรงนี้ครับเเราโหลดเดอร์ไอเราเป็นออโต้โหลดเรียบร้อยฮะคือเขาออโต้โหลดไอไม่ใช่ออโต้โหลดโหลดเดอร์เขาตายผมเลยมั่นใจในการบรรจุของเราโอเค20 วิครับเครื่องบินมาจะรอดหรือเปล่าไปที่อื่นอุ้ยดีนะมันไม่เห็น ไปเอาแซดที่ซัดด้านหลังโอเคบินเลยไปบินเลยไปยึดบีต้องวิ่งรอดไหมโอเครอดอยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับที่ตายอย่างเดียวเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอย่างนี้นู่น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 ดูมันดูมันมันยิงมาแล้วโอเคจะอยู่กับที่นั่นน่ะโอเคอีก400จะได้นิวเคลียร์ฮะต้องไปยึดซีขอซีจะได้นิวเคลียร์แต่เครื่องบินนี่สิไม่รู้จะมาทิ้งนิวเคลียร์ได้หรือเปล่านะ เครื่องบินบินว่อนเลยโอ้โหอาบาเช่อีกผมว่าผมไม่รอดนั่นไงโอ้เยี่ยม F5 ร่วงนี่บอกได้เอาจนได้อะ โอเค M1A1 Exit เอ๊ะเพื่อนเรามาเยอะไม่กลัว เดี๋ยวซ่อมก่อนนะตรงนู้นครับโอเคปืนเข้าพังไปเลยเลิกแค่โอ้โหมีคันไปไม่ได้สโมกปิดก้นไปก่อนวิ่งมาทางนี้แล้วพังไปละจะเปิด 2A5 แต่ยังมี A-Balm โอเคไปบุกเราคือกองทัพแดงลุยยันฐาน อันนั้นกองทัพญี่ปุ่นบุกในฐานไปแล้วยิงA-Balmได้ด้วยเพิ่งเกิดเจ๊บอกได้โอ้อันนี้บอกไม่ได้ ซ่อมก่อนนะไม่ได้ซ่อมละ ตายละเป็นฮอหนึ่งลำโอ้สองลำเอาไอ้ลำด้านหลังก่อนไอ้ลำที่ยิงผมพังไปแล้วนะโอเคนี่อาปาเช่อยู่ที่เดิมโอเคมีรถโอเคเหลือจรวด6ลูก SPA ตรงนู้นเขาน่าจะเพิ่งเกิดM247 ผมอยู่บนหัวเขาอ่ะโอ้โหกำลังจะบอกว่าเรดาร์ไม่น่าเห็นอ๋อ thank you ได้ยินเสียงฮอเครื่องบินก็มาอ้าวเครื่องยนต์พังฮะอ่ะเรียบร้อยเลยล่วงโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวรถถัง T-80U นะครับผมไปตะลุยกันในกลิ่นอายของสงครามเย็นนะครับบุกกันไปกับวิถีกองทัพแดงนะฮะดื่มวอดก้าแล้วก็ถล่มมันให้ยับ ส่วนใหญ่จะตายคนแรกนะบูเกินไปหน่อยนะก็จะถูกยิงปืนพังมั่งไดเวอร์ตายมั่งนู่นนี่นั่นนะฮะก็เล่นสนุกครับผมกับรถถัง T-80U นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับถ้างั้นขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ